ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงบุญสมบัติบุญสมบัติสร้างรูปสมบัติบุญสมบัติสร้างปัญญาสมบัติบุญสมบัติสร้างทรัพย์สมบัติเห็นคนที่เขามีฐานะดีขึ้นตามภูมิภาคต่างๆไม่ต้องรวยมหาศาลนะท่านนะไม่ต้องรวยมหาศาลหรอกอาตมาว่าความรวยวัดกันไม่ได้หรอกเพราะว่าบุญธรรมกรรมแต่งไม่เหมือนกันแต่เห็นคนรวยขึ้นเรื่อยโอ้เขามีบุญสมบัติจึงมาสร้างทรัพย์สมบัติถ้าเกิดมารวยเลยรวยในภูมิภาคนั้นดีแสดงบุญสมบัติดีแสดงว่าอะไรฮะพระเจ้าตรัสว่าคนร่ำรวยทรัพย์สมบัติเพราะชาติแรกชอบบำเพ็ญทานคนร่ำรวยทรัพย์สมบัติเพราะชาติแรกชอบบำเพ็ญทานมันมีเหตุตั้งแต่ชาติแล้วมาชาตินี้เขาก็เริ่มรวยขึ้นแต่นอกจากรวยขึ้นแล้วเขาก็เอาปัญญาสมบัติที่มีอยู่เนี่ยเอามาสร้างฐานะในปัญญาสมบัติก็จะมีองค์คุณธรรมหลักๆถ้าเป็นเด็กก็สุจิปุริสุตะดูฟังคือการเรียนการอ่านตลอดชีวิตจินตะคิดไม่ลอกไปเลยอ่านทำเหมือนเขาแต่ทำแต่ต่างจากเขาพูดช้าถามเป็นคนบ้าสนทนาแต่ถามแม้แต่ในคอมพิวเตอร์ลิขิตะเขียนจดจารึกทำแผนงานปัญญาสมบัติอันนี้มันก็มาผนวกกับท่านทานเป็นการสร้างทรัพย์สมบัติให้เกิดขึ้นเราจะเห็นการที่เป็นนักธุรกิจอย่าไปอาตมาไม่ว่าใครนะท่านไม่ว่าใครเลยนะท่านนะแต่วิเคราะห์โอ้คนนั้นมีอะไรบุญสมบัติคือมีปัญญาสมบัติจึงมาสร้างทรัพย์สมบัติพอสร้างสมบัติสร้างทรัพย์สมบัติได้แล้วมันก็เจอคนที่มีปัญญาสิท่านเราเห็นธุรกิจต่างๆเนี่ยเขาจะรับสมัครงานเนี่ยถามว่ารับสมัครงานอะไรรับสมัครคนมีปัญญาเนี่ยคะแนนต่างๆทั้งนั้นหนึ่งกิจกรรมเล็กหนึ่งกิจการเล็กหนึ่งกิจการใหญ่ๆเนี่ยท่านจะเห็นคนมีปัญญามามากมายด้วยการรับสมัครแสดงคนตรงกลางตรงนี้คือมีผู้มีปัญญาสมบัติแต่มีปัญญาสมบัติแล้วเขามีทรัพย์สมบัตินะเขาจึงเรียกหาคนมีปัญญาสมบัติแล้วเอามารวมกันแล้วรูปสมบัติมันก็ถูกแก้ไขได้มีเครื่องตกแต่งประดับร่างกายมันเป็นเหตุผลมากมายมหาศาลที่เราควรศึกษาตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า